คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับอะไรนะอัปเดตเราเข้าไม่ได้เหรอเป็นลองเรียกโอ้ใช่ดีมากเลยเนี่ยน้องต้าพ่อมาแล้วลูกน้องต้าพ่อมาแล้วครับใครบอกให้เข้าเอาถอยผู้หลานเข้าไม่ได้หรออันนี้หม้อตื่นขึ้นมาได้เจอทุบไส้แตกเลยนะต้ามาไอ้ต้ามานี่มาไม่เจอกันนานแก่ขึ้นเยอะเลยนะผมขาวใช่ไหมผมทรงนี้สีนี้อยู่แล้วสวัสดีครับเมื่อไหร่เชอรี่จะเข้าโรงพยาบาลมู่หลานได้อะห่วงเนื้อห่วงตัวเลยเต้กระโดดหน่อยดิไม่ได้ห่วงเนื้อห่วงตัวก็มันเป็นกฎของมู่หลานชุดใหม่ดูสภาพเต้สิโอ้โหมู่หลานชุดใหม่อะเนี่ยอือฮึโอ้โหเอวเป็นเอวตูดเป็นตูดเลยอือฮึเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่ามาดูสภาพเต้นะตอนนี้เตอร์แข็งแรงมากบอสอ่านชื่อผมหน่อยอ่านแล้วครับปกติเคสแบบนี้เนี่ยกว่าจะดีเนี่ยนานเลยเนี่ยหรอไอ้เตอร์คือเดี๋ยวก่อนเตอร์มันเพิ่งตกตึกมาเมื่อวานร่างกายไม่เป็นอะไรเลยเหรอใช่แถมยังแข็งแรงมากๆเลยด้วยเดี๋ยวเอางี้ไปต่อยพ่อสรุปเลยดีกว่าว่ามันเกิดจากอะไรอะแล้วตอนนี้อาการที่แท้จริงมู่หลานน่าจะรู้แล้วใช่ไหมเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับเตอร์มู่หลานรู้หมดแล้วมู่หลานขอเตือนไว้เลยนะเป็นไปได้อย่าให้เตอร์เป็นสภาพแบบนี้อีกอย่าให้เจ็บไม่เป็นไรอย่าให้เตอร์เจ็บอย่าให้ใช่อย่าให้เป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เตอร์อ่อนแอหรือใกล้ตายวิกเตอร์กับน้องเตอร์จะมาอยู่ในร่างเดียวกันโอ้กดลับวิกเตอร์จะใช้ร่างเดียวกับน้องเตอร์วิกเตอร์จะได้เดี๋ยวก่อนนะวิกเตอร์ตัวจริงถ้าเกิดวันหนึ่งน้องเตอร์อ่อนแอหรือว่าตายหรือว่าเจ็บวิกเตอร์ตัวจริงจะออกมาอย่างนั้นเหรอใช่และมู่หลานไม่แน่ใจนะว่าถ้าวิกเตอร์ได้กลับมาอีกครั้งเนี่ยพวกเราจะปลอดภัยหรือเปล่ามันไม่เป็นผลดีแน่ก่อนไอ้เตอร์มึงคึกขนาดนั้นเลยเนี่ยเตอร์ได้ค่ะว่าเตอร์ไปจัดการแก๊งเสือด้วยนะเตอร์อย่าแย่งเดี๋ยวก่อนอย่าเมื่อวานที่จัดการแก๊งเสือได้ตัวคนเดียวเลยใช่ไหมเตอร์ใช่ใช่เขาบอกมาเตอร์จริงไหมอันนั้นวิกเตอร์อ่าก็เตอร์เหมือนกันอันนั้นพ่ออันนั้นอีกคนนึงมึงสู้ใครเขาไม่ได้หรอกเตอร์เออเตอร์อยากกินมากไปเตอร์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาให้มันดูแมนๆหน่อยมึงจะใส่ชุดนอนเดินไปเดินมาอย่างนี้ไม่ได้อยากเป็นแอดมินสมัครทางไหนครับตอนนี้ขึ้นเก้าอี้ VIP ก่อนนะครับทุกคนเมื่อกี้มีคนแม่คนเดียวเอ้ารถพ่ออยู่นู่นรถพ่ออยู่นู่นมานี่แหมรถพ่อสวยไหมเดี๋ยวพ่อให้ลองขับจะขับลงน้ำได้ไหมขับลงน้ำเมื่อไหร่กูจะหยิกหำมึงไอ้เตอร์ไปแล้วเสื้อผ้าเอาชุดหล่อๆเลยนะได้ครับสวัสดีครับท่านทายทุกคนชื่อคิงผมเท่ไหมคิงรวยเอ้ยบ้าโอ้เตอร์ประตูโดนหัวไหมลูกกูจะเจ็บหัวเลยเตอร์ในหนูบอกว่าหนูแข็งแกร่งแล้วไงอ๋อใช่ก็เก็บต้องไปเก็บครับต้องไปเก็บไปเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวเตอร์ก็จะเป็นเด็กเท่เหมือนพ่อเดี๋ยวพ่อพาไปออกทริปร้านไหนวะทางร้านหน้านี่วะไปจอดตรงนี้ไปเสียงเตอร์น่ารักนุ่นเป็นลูกไปเปลี่ยนชุดไปเอาชุดแบบเหมือนพ่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะสอนเนเตอร์แข็งแกร่งเตอร์ต้องขับพวกบิ๊กบงบิ๊กไบค์อะไรเป็นรู้เปล่า
ลูกโอเคครับมาป้าเตอร์ไม่มีตังค์ต้องหาตังค์70บาทเตอร์ขอตังค์เหรอลูกแป๊บนึงนะโอเคครับไปเราได้แค่นี้เองเหรอเช้าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยไงเตอร์ไปเปลี่ยนเสื้อไงโอ้ลูกชายเหรอใจเย็นนะลูกชายเหรอเนี่ยผมไม่อยากมีเรื่องอ่ะลูกชายผมกำลังป่วยอยู่ผมขอโทษแล้วกันอย่าติ้งแบบนี้มีลูกชายเลยล่ะไม่ใช่อย่าทำลูกผมคุณจะซื้อเสื้อผ้าคุณก็ซื้อคุณจะซื้อเสื้อผ้าคุณทำอะไรคุณก็ซื้อพวกผมไม่เกี่ยวโอเคเมื่อกี้มันก็ต่อยชกต่อยกันจบไปแล้วถูกปะล่ะเฮียหมาเฮียหมาคนไหนคือเฮียหมาคนสกินเฮดผมนี่แหละนี่ไงโอเคครับน้องเต้ยปิดเสื้อผ้าเร็วลูกผ่านไปแป๊บเดียวจำไม่ได้ก็ไม่มีอะไรคุณจะเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณก็เปลี่ยนคุณจะซื้อคุณก็ซื้อนะผมพาลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วผมก็ไปแล้วนะครับอย่ายุ่งกับลูกผมเลยนะว่าแต่พวกคุณอะฝั่งเหนือใครเป็นหัวหน้าอยากคุยเหรออยากคุยเหรออยากคุยหัวหน้าพวกผมเหรอมาแล้วเนี่ยนั่นไงกูเองไงเช้ามึงคงจะรู้จักอ่ะเดี๋ยวก่อนกูเปอร์เหรอเออมาเห็นหน้ากูขนลุกเลยไงมึงมาทำมาหากินอยู่ฝั่งใต้แต่มึงเป็นคนฝั่งเหนืออย่างนั้นเหรอพื้นที่ฝั่งเหนือทั้งหมดกูคุมอยู่ตอนเนี้ยก็โอเคงั้นตามนั้นมึงคุมกูดีใจด้วยแล้วกูมาเปลี่ยนผ้าลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยแล้วเดี๋ยวกูก็ไปแล้วOkay, มันไม่ง่ายขนาดนั้นมั้งเช้าใช่ลูกน้องกูก็เขาบอกผมว่าเป็นทำอะไรมาเมื่อกี้ใช่คนมึงเยอะกว่าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ก็ใช่แต่เข้าใจไหมว่าก็ไอ้เหี้ยมันมากระทืบลูกน้องกูก็แค่ป้องกันตัวเอาคืนแล้วมันไม่ยังไม่ขอโทษกูเลยกูว่านะจริงๆนะตอนกระทืบนะมึงควรให้เด็กมาเคลียร์กันเองนะมึงไม่ควรมายุ่งกับเช้าเด็กอะเด็กเคลียร์กันเองไอ้เหี้ยหมานี่แหละต่อยลูกเอ้ยต่อยลูกน้องกูคือหมามต่อยลูกน้องมันเหรอผมไม่ได้ต่อยอ้าวมันไม่ได้ต่อยยังไงเช้าไม่ต่อยแต่ลูกน้องผมต่อยก็มันจบไปแล้วไงจบยังไงวะเช้าจบยังไงฮะก็จบตรงที่เดี๋ยวกูกลับฝั่งใต้แล้วพวกมึงก็ไปไหนก็ไปกันเลยมันง่ายไปมั้งง่ายไปมั้งเอาอย่างนี้เช้าเอาอย่างนี้กูเห็นแก่หน้าเด็กนะกูจะไว้หน้ามึงครั้งหนึ่งมึงเคยไว้ชีวิตกูเรื่องมึงกับกูครั้งที่แล้วก็จบกันไปแล้วนะชาวครั้งนี้กูเห็นแก่หน้าลูกมึงอย่าให้มันมีแบบนี้อีกชาวบอกลูกน้องเก็บมีดก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยเก็บอาวุธกูก็ไม่ใช่ว่าตัวคนเดียวนะกูก็มีปืนนะกูเลือกที่จะไม่ยิงเตอร์ไม่ต้องไปไหว้มันกูขอแล้วกันบอกไว้ก่อนนะระวังมันนะฝั่งใต้ระวังไว้ใกล้ล่มสลายแล้วแบตเตอร์ระวังไว้นะแล้วเจอกันนะเช้าแล้วเจอกันกันนะพี่ขอบคุณครับน้องเต้ยมาไม่ต้องไปขอบคุณพวกมันฝั่งใต้ล่มสลายเหรอเต้ยขึ้นมาลูกแล้วโชคดีนะครับแล้วเจอกันครับคุณชาวสัตว์ไอ้ฮะลูกบ้ามายิงเขาทำไมก็มันทำพวกป้าพวกป้าไปจบไม่ลูกอย่าไปสนใจมันไปกับป้างั้นเราจะไปไหนอะไรนะน้องเต้มาม้าหนูเจอมาม้าหรือยังครับยังเจอ
ทน่าได้ยินไหมได้ยินอยู่ตรงไหนขอโลเคชั่นหน่อยเอาเดี๋ยวข้าเอาให้ด็อกเตอร์พ่อขอโทษนะเมื่อกี้ไปเถอะน้องเตอร์มีปืนด้วยเหรอลูกไม่ใช่ปืนครับไฟฉายไปป้าไม่เจอหมาม้าเลยหนูยังไม่เจอใช่ไหมนอนโรงพยาบาลที่มุหลานทั้งคืนใช่ไหมใช่ครับโอเคไปดูแม่หนูหน่อยน้องเตอร์ครับแล้วหนูเอาไปแทกทำไมลูกมันเจ็บไอเตอร์ไม่หยุดใช่ไหมหยุดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปเรื่องหมัดมวยเนี่ยพ่อห้ามเลยนะรู้เปล่าทำไมอ่ะเตอร์อยากเป็นนักมวยด้วยไอเตอร์ดีมากสวัสดีครับบอสต้องให้ปืนเตอร์อยากต่อยเก่งนะเตอร์จะน่าสู้เพื่อนที่โรงเรียนได้ไหมเติมไม่ต้องไปสู้กับใครเขาหรอกพ่อปกป้องหนูเองไม่มีใครทำอะไรหนูได้มีใครทำอะไรหนูบอกพ่อบอกลุงโก๊ดบอกลุงโบยะบอกได้เลยบอกลุงโบยะเนี่ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพ่อให้ PE เนี่ยนะไปตามดูหนูที่โรงเรียนไม่มีใครทำอะไรได้แน่นอนมันไม่เท่นะผู้หญิงไม่ชอบมันไม่เท่ได้ยังไงล่ะหนูเป็นลูกมาเฟียจะให้หนูทำเองได้ไงถ้าเกิดมันมาตีหนูตอนพ่อไม่อยู่ทำไงให้พี่โบยับเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อให้พี่โบยับไปที่โรงเรียนเลยแล้วก็ให้พี่โบยับไปบอกครูใหญ่ว่าใครทำเตอร์เดี๋ยวพี่โบยับกระทืบโอเคนะนับไปกระทืบเขาทำไมอ่ะถ้าเขาเจ็บกว่าขึ้นมาก็ถ้าเกิดเขาทำหนูไหมถ้าเขาไม่ทำไอเตอร์มึงจะไม่หยุดเอาไปฉายเล่นใช่ไหมหยุดโดนเยอะน้องเตอร์ไม่ชูนิ้วกลางครับพาชนแม่งเลยเถอะนู่นเดี๋ยวเจอแม่แล้วจะบอกแม่มึงให้หมดเลยซนนะซนหนาแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยใครเขาสอนว่าให้ชูกันฮะลุงค่อยเจอกันนะให้รวยไอไอ love you ว่ามึงต้องโดนสักทีแล้วเขาขับตามมาทำไงอุ้ยเขาจะฆ่าเขาเปล่าเอ้ามึงให้รวยเขาแล้วเขาคงจะไม่ทำหรอกมั้งตามมาจากเฟซครับสวัสดีครับแม่หนูทำไปตรงนี้เนี่ยที่ไหนอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้แม่หนูบอกให้มาเนี่ยน่าจะมาหาหมอที่นี่มั้งลูกโอ้โหเงียบสงบจังน่าอยู่เหรออ่ะปั๊บแม่หนูไงลูกที่รักเชาเตอร์น้องเตอร์ไปดับเครื่องรถพ่อไปลูกไปดูรถพ่อเดี๋ยวพ่อคุยกับแม่ก่อนเชาว่าไงเชาข้าตอนนี้เป็นไงบ้างทำไมหัวเทน่าเป็นแบบนี้ปกติมันเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอแล้วนี่มาทำอะไรตัวใครยอมสีผมแล้วกันนี่มาทำอะไรมาหาหมอไงเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะไหนแป๊บนึงนะถอดแว่นสิไม่ถอดได้ไหมอ่ะชาวถอดมาถอดอ่ะถอดออกมาดิโหอะเทน่าทำไมตาเป็นแบบเนี้ยเช้าถ้าใช้พลังไปแล้วพลังครั้งสุดท้ายที่อะเทน่าเคยบอกว่าตอนนั้นอะว่าถ้าเกิดใช้พลังอีกรอบนึงจะมีปัญหาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่เช้าฟังข้าดีๆนะว่ามาข้าจะพูดแค่ครั้งเดียวว่ามาเลยอันเม้นผมหน่อยครับพี่โจ๊กเล็กครับเงินได้ไหม
ายความว่าไงข้ามีชีวิตอยู่ได้แค่3เดือนเท่านั้นมีชีวิตอยู่ได้แค่3เดือนที่รักใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่กับข้าได้ไหม3เดือนมันน้อยไปนะข้าเหลือเวลาแค่นี้เช่าข้าเหลือเวลาแค่นี้อยู่กับข้าได้ไหมแค่3เดือนไม่มีใครพอที่จะรักษาได้เลยเหรอหมอก็รักษาอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่มีเช่ามันไม่เหลือวิธีอะไรแล้วให้เป็นหมอเก่งแค่ไหนมันก็รักษาข้าไม่ได้แล้วลูกในท้องอ่ะไม่ได้อาเชน่าชาวลิตจะไม่มีวิธีอะชาวยังไงก็ไม่ยอมทำให้ทั้งนั้นอะอาเชน่าชาวจะอยู่ด้วยแต่เข้าใจแต่ไม่อยากให้โอ้ยชาวจะหาหมอที่ดีสุดมาช่วยอาเชน่ามันต้องได้สิมันไม่ได้ชาวคุณลุกไงคุณลุกช่วยได้ลุกก็ไม่ได้มันไม่มีใครทั้งนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวอาเทน่ากลับไปรอที่บ้านก็ได้ยังแต่ร่างกายปกติอยู่ใช่ไหมทุกอย่างปกติแต่แค่นาฬิกามันนับถอยหลังนะช้องสามเดือนเหรอโอเคลูกรู้เรื่องนี้ได้ไหมได้งั้นอาเทน่ากลับไปรอที่บ้านนะเดี๋ยวเขากลับไปอยู่ด้วยโอเคนะจะรับได้ใช่ไหมที่ข้าเป็นแบบนี้ทำไมจะรับไม่ได้ล่ะอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ข้าไม่ได้สวยเหมือนเดิมแล้วชาวจะรับได้เหรอก็แค่ตาแดงเองถ้าเกิดอาเทน่าตาแดงเดี๋ยวชาวลิตจะหาวิธีทำตาแดงอยู่กับอาเทน่าไงข้ารับเจ้านะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนสัญญาว่าจะดูแลให้ดีที่สุดโอเคนะเขารักตัวเองนะข้าก็รักเจ้าไปรอที่บ้านเดี๋ยวลูกเดี๋ยวชาวจัดการเองน้องเตอร์น้องเตอร์ไม่งัดอะไรรถพ่อเล่นไอ้หน้าเดี๋ยวเจอที่บ้านเลยเตอร์มาหาพ่อนี่ขึ้นมามึงบอกมึงแข็งแกร่งแล้วใช่ไหมเตอร์ใช่ครับมึงคิดว่ามึงดูแลแม่ได้ไหมน่าจะได้ครับมึงดูแลพี่ๆทุกคนได้ไหมได้เธอแข็งถึงอย่างนี้มาต่อยกับพ่อฮะมาไวกว่านี้อีกขึ้นมาต่อยมาต่อยขึ้นมาต่อยมาตรงนี้มากว้างๆมาต่อยพ่อมาไวกว่านี้ตีต่อยมาต่อยอีกต่อยมึงต้องแกร่งกว่านี้ต่อยมึงต้องแกร่งกว่านี้โอเคโอเคพอแล้วพอแล้วโอเคครับพอเสร็จแล้วลูกไปมึนปากกันนะเนี่ยอ
ว่าโกสสั่งรวมทุกคนที่ปู่มิดไนท์ห้องประชุมทั้งหมดเลยได้ต้าหนูมีแฟนยังลูกป้าป้าครับเดี๋ยวเต้าไปกับมาม่าก็ได้ทำไมเต้าอยากอยู่กับมาม่าไปกับป้าป้าก่อนโอเคมาม่าหนูขับรถสีแดงบอกมาม่าให้เปลี่ยนสีรถหน่อยหนูรู้ไหมว่ามาม่าหนูอ่ะตอนนี้แข็งแรงมากเลยนะอะไรนะคะมาม่าแข็งแรงมากตอนเนี้ยมาม่าบอกว่าใช่มาม่าบอกว่ามาม่าสามารถยกเหล็กได้เป็นร้อยโลเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยคนที่เอาชนะปีศาจได้คือมาม่านะรู้เปล่าใช่เหรอใช่มาม่าเนี่ยแหละแต่เธอเก่งไหมฮัตเตอร์ตีแกงเสืออะไรเตอร์ตีแกงเสือเตอร์เก่งลูกเตอร์เก่งที่สุดเตอร์เป็นคนเก่งของมาม่าเตอร์ไม่ถีบรถคนอื่นครับเตอร์ต้องสู้เดี๋ยวเต้ต้องให้รวยคนตลอดทางนะไปตอนนี้อยากเปรี้ยวแล้วหนูให้รวยเลยเฮ้ยอย่าห้าวเฮ้ยเแข็งเปล่าแซงคันนี้เต้เถื่อนกว่านี้ลูกเถื่อนกว่านี้โอเคครับคันนี้เนี่ยขับผ่านปุ๊บเดี๋ยวพ่อมาขบเลยเฮ้ยไม่มีปัญหาอะไรวะฮะลงมาเคลียร์ดิลงมาเคลียร์เร็วลงมาเคลียร์ดิเตะเลยพอแล้วไหมเตะก็ชอบอ้าวดีมากเตอร์ต้องสดจีอย่างนี้คันนี้มาให้ลงเฮ้ยป้าเฮ้ยจอดดิเฮ้ยมาให้จอดเฮ้ยทำไมไม่จอดวะดีมากลูกไปเดี๋ยวรีบกลับเดี๋ยวพ่อพาไปดูพี่แต่หนูเล่นอยู่ข้างล่างนะรู้ไหมครับได้ครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันนี้เดี๋ยวพ่อจะยกให้เตอร์นะเตอร์ชอบไหมชอบแต่ถ้าชอบรถพิธานาวุธอ่ะชอบอะไรนะชอบรถของพิธานาวุธอ่ะรถพิธานาวุธ KR เหรอลูกใช่ครับนี่เตอร์บอกเขาดิเฮ้ยจอดรถดิเฮ้ยมาเคลียร์หน่อยดิเออเตอร์นี่แหละถูกไหมลูกลูกเปล่าถึงใครอ่ะฮะอะไรนะไม่อะไรครับไม่อะไรรู้ไหมเตอร์ว่าป๊าป๊าเนี่ยตอนอายุเท่าหนูเนี่ยป๊าป๊าเริ่มจากการขายเบอร์เกอร์อยู่ข้างทางแล้วป๊าป๊าเนี่ยเจอผบ.อดัมจำลุงอดัมได้ไหมลุงอดัมชั่วนะใช่ลุงอดัมเนี่ยมีเรื่องกับป๊าป๊ามาตั้งแต่ป๊าป๊ายังเด็กเลยเขาจับป๊าป๊าจะทื่อป๊าป๊าดังนั้นถ้าเกิดเตอร์ไม่แข็งแกร่งอ่ะเตอร์ก็จะสู้คนพวกนี้ไม่ได้นะรู้ไหมเตอร์มานี่ What? เข้าร้านสักไปมากระโหลกยุคมาแล้วสักคนอื่นเขาไม่ให้ลูกสักแต่พ่อให้ลูกสักรอบที่แล้วรู้ว่าเป็นเพนทัตทูมารอบนี้สักจริงไปสักสักลายหนึ่งครั้งแรกเลือกลายเลยโอเคครับต้องไม่สักไม่ได้เหรอครับไม่ได้ต้องไม่ชอบอ่ะเตอร์มันเจ๋วด้วยลายหนึ่งเร็วได้ครับจะสักลายที่หลังที